ล่าสุดเป็นจากจาง JP Morgan <'S> นะครับ JP Morgan เป็นธนาคารรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐเจ้าหน้าที่วิเคราะห์เขาออกมาบอกบอกว่าเขาลดน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจากเดิมที่ให้ overweight นะครับก็คือให้เพิ่มน้ำหนักการลงทุนลงมาเหลือ neutral ก็คือว่ายังคงน้ำหนักการลงทุนอยู่เหมือนเดิมเหตุผลเพราะว่าบ้านเรามีปัญหาหลายเรื่องด้วยกันครับเราพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักเมื่อสักครู่แพรบอกแล้วว่า นักท,ท่องเที่ยวจีนเข้ามาไม่ได้เยอะเหมือนที่เราคาดการไว้าการท่องเที่ยวของเราฟื้นตัวช้าปัญหาเรื่องเงินเฟ้อของเราก็ยังสูงขึ้นการคาดหวังอุตสาหกรรมท่องเที่ยวคงจะไม่สามารถทําได้เพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นน้ําหนักการลงทุนของบ้านเราจึงดูน่าสนใจน้อยลงในสายตาของอ JP m o ม g a n แกเขาบอกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบ้านเราคิดเป็น12%ร้อยละ12ของ GDP เมื่อเราฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ในแง่ของการท่องเที่ยวภาพรวมของเศรษฐกิจและความน่าสนใจของการลงทุนในตลาดหุ้นจึงดูมีสเสน่ห์น้อยลงไปกว่าเดิมด้วยอันนี้เป็นข่าวเริ่มต้นวันที่อาจจะดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่ใช่ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นช,นชวนชวนคุณผู้ชมนะคะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์นะคะร่วมกันกับเรานะคะผ่านหลากหลายช่องทางที่เป็นโซเชียลมีเดียของทางทีนเนะคะณนะตอนนี้ ใครยังไม่มีไลน์สแกน q ิ c o d อ,อคหน้าจอได้เลยใครเข้ามาดู Facebook ใครเข้ามาดู y o u u u e e ฝากด like, กดไลค์กด l o ิฟนะคะหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยเพื่อร่วมจัดรายการไปกับเราได้ค่ะเริ่มต้นเรื่องแรกจะพาไปดูนี่แหละครับเรื่องของการคาดการณ์ถึงผลการประชุมธนาคารกลางสารัฐที่จะเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะทราบผลภายในสัปดาห์นี้แน่ตลาดรับรู้กันมาพอสมควรแล้วว่าน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.5 ส่วนเรื่องของการลดงบดุลถ้าหากออกมาเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้คือประมาณ95,000ล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าเป็นไปตามนี้ตลาดหุ้นมีโอกาสจะรีบาวกลับขึ้นมาในระยะสั้น,นครับแต่นักวิเคราะห์มองตรงกันว่าในแง่งของตลาดหุ้นไทยถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามที่ตลาดคาดถึงแม้ว่าเซ็ตอินดี x อาจจะขยับบวกขึ้นมารีบาวกลับขึ้นมานั่นยังไม่ใช่สัญญ,ญาณที่จะกลับเข้าไปลงทุนครับเพราะยังมีอีกหลากหลายปัจจัยที่กดดันดัชนีตลาดหุ้นไทย ให้อาจจะลงไปกลับไปแตะที่ใกล้ๆ1,600จุดได้อีกครั้งหนึ่งจากปัจจุบันนี้เราอยู่ประมาณ1667จุดด้วยกันนะครับข้อมูลจากฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ทรินิตี้บอกว่าตลาดหุ้นโลกน่าจะรีบาวกลับมาได้บ้างหลังการประชุมของ FOMC หรือธนาคารคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเพราะมองว่าไม่น่าจะมีอะไรที่สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนครับทุกคนยังมองตรงกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะอยู่ที่ร้อยละ0.5 และถ้าเฟดประกาศลดมาตรการประกาศมาตรการลดงบดุลหรือ QT ออกมาก็ไม่คิดว่าจะเป็นตัวเลขที่สูงเกินกว่า9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์สารัฐต่อเดือนตามที่ก่อนหน้านี้ตัวรายงาน FOMC minutes ส่งสัญญาณออกมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้แต่ Trinity ยังมองอยู่ว่าหลังการรีบาวของรอบนี้ Set Index ก็ยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อไปได้อีกครับไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยที่เป็นทุกๆช่วงของปีนะครับซีซันแนลของ ตลาดหุ้นไทยอย่างเช่นการไหลออกของฟันโฟลเงินทุนต่างชาติเพราะว่ามีการส่งเงินปันผลกลับประเทศแม่ของเขาธุกรรมช็อตเซลที่เริ่มกลับมาเห็นเยอะขึ้นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจเราเห็นการขึ้นของราคาน้ำมันดีเซลการอ่อนตัวของค่างเงินบาทซึ่งก็จะช่วยภาคการส่งออกอย่างทองคาอันนี้ปัจจัยนี้น่าจะมีแรงน้อยลงกว่าเดิมครับดุลการค้าดุลบัญชีเดินส,สัของเราก็น่าจะอ่อนแรงลงตามไปด้วย ด้วยมุมมองแบบนี้ในเชิงกลยุทธ์แล้วหลักทรัพย์ Trinity ยังแนะนําว่าให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์ตั้งรับแล้วก็ชะลอการลงทุนครับจนกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยจะย่อลงมาจนมี valuation หรือมูลค่าที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้ยังมีสัญญาณน่ากังวลที่เพิ่มเข้ามาอย่างเช่นการปรับลดตัว EPS หรือประมาณการกําไรต่อหุ้นของบอจอในในในมุมของนักวิเคราะห์ล่าสุดเกิดขึ้นเร็วนะครับแล้วก็นํามาสู่ valuation ของเซ็ตที่ดูแพงมากขึ้นกว่าเดิมด้วย ทรินิตีให้แนวรับแนวแรกของเซตอินดซ x ประจำเดือนนี้ไว้ที่1630จุดส่วนแนวรับสำคัญจะอยู่1,580ถึง1,600จุดครับส่วนประเด็นการขึ้นราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเรื่องนี้ Trinity มองว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของทิศทางขาลงของเซตอินดซ x นักวิเคราะห์มองแบบนี้ครับว่าการทยอยปรับขึ้นราคาน้ามันดีเซลในเดือนนี้พฤษภาคมจะมีผลแน่นอนต่อธุรก,กิจขนส่งและภาคการผลิตครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักลงทุน เรามัดระวังหุ้นในกลุ่มขนส่งหรือว่าโลจิสติกสแล้วก็กลุ่มอุตสาหการรม Manufacturing ที่มีสัดส่วนต้นทุนการขนส่งค่อนข้างสูงไว้ด้วยและถ้านอกถ้ามีการส่งผ่านต้นทุนที่ว่านี้ไปยังถึงผู้บริโภคก็แน,แน่แน่นอนครับว่าจะส่งผลกดดันต่อภาคการบริโภคในประเทศด้วยไม่มากก็น้อยในภาวะแบบนี้มันก็จะเปกระทบต่อหุ้นที่เกี่ยวกับการตัดสินใจกําลังซื้อของผู้บริโภคคอน sumer อย่างนี้เป็นต้น และจากแนวโน้มต้นทุนที่เพิ่มขึ้น Trinity ้เขาคาดการณ์ว่าเดือนนี้ครับจะเริ่มมีการพูดถึงการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํามากขึ้นเราได้ยินได้ฟังมาระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นมุมมองแล้วก็แนวโน้มเชิงลบโดยรวมต่อดัชนีเซ็ดด้วยแล้วก็จะกระทบไปถึงการลดระดับของ EPS หรือกําไรของบอจอในช่วงต่อไปโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มที่มีการใช้แรงงานค่าจ้างขั้นต่าเยอะๆภาคก่อสร้างภาคการผลิตภาคค้าปลีกอย่างนี้เป็นต้นครับ และท่ามกลางปัจจัยลบที่ Trinity คาดการไว้ในเดือนนี้การลงทุนในหุ้นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มกลาง Mid-Small Cap ยังถือว่าเป็นหุ้นเด่นที่นักวิเคราะห์ให้น้ำหนักอยู่ครับแนะนำในกลุ่มนี้ยังโครราคาและกาดยังเป็น SA, CMAT แล้วก็ IT อย่างนี้เป็นต้นส่วนถ้าขยับไปดูหุ้นขนาดใหญ่ๆ Trinity ยังคงชอบหุ้น De defensive growth 3กลุ่มเดิมเหมือนเดิมครับ Health Care Consumer Staple แล้วก็ AMC สำหรับการที่ราคาหุ้นในกลุ่ม Health แคร์กับ AMC ขยับขึ้นมาเยอะในช่วงเดือนเมษายนแนะนำว่านักลงทุนเลือกที่จะสวิช c ์นะครับเลือกได้เข้าไปสู่กลุ่มที่ยังแลกกาดอยู่อย่างเช่นพวก Consumer s t a p l e หุ้นเด่นๆก็ CPO Macro แล้วก็ BJC ซึ่งดูล่าสุดเนี่ย valuation ของ3ตัวนี้ยังถือว่าต่ำอยู่ครับและก็ยังมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวรอยอยู่บางอย่างเช่นการเปิดประเทศก็จะมีผลบวกต่อ CPO และความเป็นไปได้ในการถูกคัดเลือกเข้าสู่เซตหหรือเซตร้อย ก็จะเป็นผลดีดอก j j c อย่างนี้เป็นต้นครับส่วนหุ้นที่คาดว่าจะอยู่ในธีมที่น่าสนใจเดือนนี้คือกลุ่มส่งออกเพราะว่ายังได้ประโยชน์จากการที่เงินบาทอ่อนค่าลง Trinity คาดการค่าเงินบาทว่าอ่อนค่ามีโอกาสจะลงไปแตะ34บาท50ถึง35บาทต่ออลลาสหรัฐได้ครับหุ้นในกลุ่มส่งออกที่น่าสนใจตอนนี้ Trinity ให้น้ำหนักและมองไปที่กลุ่มอาหารและสินค้าเกษตร อันนี้ถือว่าน่าจะมีความปลอดภัยมากกว่ากลุ่มส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมซึ่งเขาอิงกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกมากกว่านะครับจากการคัดกรองหุ้นที่ยังมีอัพไซด์และก็ยังมี forward PE ที่ไม่แพงนักเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยหุ้นเด่นๆที่แนะนําไว้ก็อย่างเช่นเอเชียน g f t KSL ซันแล้วก็ XO อย่างนี้เป็นต้นครับปัจจัยลบยังคงมีอยู่เยอะนะครับถึงแม้ว่าดัชนีอาจจะขยับบวกขึ้นมาได้รับกับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ถ้าไม่มีอะไรที่พลิกหรือว่าเกินความคาดหมายขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละค่ะ